สวัสดีค่ะวันนี้ลี่จะมารีวิวเกี่ยวกับของฝากที่ฮ่องกงนะคะก็ไม่ได้มีราคาข้างงวดอะไรมากแต่ว่าสำคัญที่เราอยากจะซื้อฝากใครนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องรางค่ะซื้อที่นองปิงจะพยายามทำคลิปให้เร็วนะเพราะว่ามันเยอะอยู่อ่ะก็ราคามันอยู่ที่10เหรียญนะคะประมาณ40บาทนะคะ40เหรียญฮ่องกงประมาณ40บาทต่อไปนะคะอันนี้ซื้อที่สนามบินนานาชาติฮ่องกงค่ะก็จะเป็นโมจิค่ะมีไส้ถั่วแล้วก็ไส้เขาเรียกไส้ไส้เม็ดบัวใช่ถุงใหญ่อยู่นี่ขนาดนี้เลยก็ราคาทั้งหมด80เหรียญค่ะก็อยู่ประมาณ345บาทแต่ว่าสามารถกินได้เยอะอยู่แล้วก็ได้หลายคนด้วยแล้วก็ต่อไปจะเป็นร้านนึงค่ะตอนนี้ซื้อที่สนามบินนานาชาติฮ่องกงเหมือนกันค่ะเป็นคุกกี้ค่ะเป็นคุกกี้ชาแต่ชาอะไรไม่รู้แปลเอาเองนะแป๊บนึงเดี๋ยวจะเปิดภาพให้ดูนี่ค่ะหน้าตาของมันจะเป็นอย่างนี้มีทั้งหมด8ชิ้นราคา55เหรียญค่ะหรือ200ประมาณ230กว่าบาทอ่ะ230กว่าบาทแต่ตอนที่รีบไปซื้อเนี่ยมันเป็นโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ก็เลยได้มา2กล่องเฉลี่ยได้ประมาณครบกล่องละ100กว่าเหรียญไปเลยเนาะทำเวลาหน่อยต่อไปเป็นขนมอันนี้ค่ะอันนี้ไปเดินที่เขาเรียกว่าอะไรนะฮอลลีวูดพลาซ่ามันจะมีซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆอยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตหนึ่งก็เลยได้ตัวนี้มาอันนี้เป็นฟูโรตะค่ะฟูโรตะก็จะมีเป็นช็อกโกแลตสตรอเบอรี่กับอันนี้เป็นตัวแบบนี้ค่ะช็อกโกแลตข้างในเป็นไส้สตรอเบอรี่นะคะก็ราคาจะอยู่ที่อันละ ขอโทษนะคะไอ้นิดนึงอยู่ที่อันละ 9.9 เหรียญค่ะหรือประมาณ40กว่าบาทไทยอันละนะคะต่อไปเป็นมามี่อันนี้เป็นมาม่ากินเล่นค่ะเหมือนจะเป็นมาม่าสำหรับกินเล่นเลยโดยเฉพาะก็อยู่ที่4ประมาณ4เหรียญกว่าก็ประมาณ10 16 17บาทนะประมาณ16 17บาทก็เลยอยากซื้อมาทานเล่นดูเพราะว่าปกติเราก็เป็นคนชอบทานมาม่าเล่นกันต่อไปเป็นอันนี้ค่ะเป็นขนมขาไก่ขนมขาไก่อันนี้ก็มันจะเป็นรสยากิโซบะอันนี้เป็นยากิโซบะส่วนอันนี้เป็นรสไก่ค่ะที่เมืองไทยเหมือนจะมีขายนะขนมแบบเนี้ยแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันมีรสอะไรบ้างเคยลองกินแล้วมันอร่อยดีก็เลยลองซื้อมาราคาจะอยู่ที่ซองละ 11.5 เหรียญค่ะหรือประมาณ50บาทละกันประมาณ50บาทถึง50บาทแพงกว่าของไทยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเราซื้อมาแล้วไม่ทันละต่อไปโอริโอค่ะเป็นโอริโอเป็นมี2รสตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ค่ะอยู่ที่ซองละขอนิดนึงเดี๋ยวขอหาก่อนอยู่ที่ซองละอ๋อ 24.9 เหรียญค่ะ 24.9 เหรียญก็คือประมาณ100กว่าบาทค่ะ100เศษๆนะ107บาท108บาทอันนี้นี่ค่ะไฮไลท์เลยนี่คิดแคทชาเขียวก็คือเราก็ไม่ได้ไปญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ไม่ได้มีขายที่ไทยหรือว่าต่อให้มีก็คงแพงมากคงไม่กล้าซื้อเขาลือกันว่าอร่อยมากไอเราก็ไม่เคยกินเนาะไอเราก็เลยลองซื้อมาแล้วคราวนี้ไปเจอมาหลายที่มันจะราคา 29.9 เหรียญ 29.9 เหรียญเนี่ยก็ตกแบบแพงอะ200มั้งเกือบ200บาทเลยมั้งแต่ว่าเราก็เลยแบบใจเย็นไงเผื่อจะไปเจอที่ถูกกว่าก็เลยไปเจอที่เนี่ยค่ะที่ฮอลลีวูดพลาซ่าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นมันขายแค่เพียง 23.9 เหรียญค่ะหรือประมาณ100กว่าบาท100เศษบาทค่ะนั่นแหละมันถูกมากเห็นราคาเลยรีบเหมามาเลยตอนนั้นมันในชั้นวางเนี่ยมันมีอยู่6ชิ้นเราก็เลยเอามา6ชิ้นอดเลยค่ะคนอื่นอดต่อไปนะคะเช่นอะไรอ่ะนี่
เป็นช็อกโกแลตแท่งค่ะช็อกโกแลตอันนี้มันเริ่มละลายมาหน่อยๆเพราะว่าเครื่องมาแล้วก็ลืมเอาออกจากกระเป๋านี่เป็นแท่งเล็กๆอย่างนี้นะคะก็เบาๆนะคะ 2.6 เหรียญค่ะชิ้นละ 2.6 เหรียญหรือประมาณชิ้นละ11บาทไปนะคะขออนุญาตหาคืนของก็เยอะอยู่อ๋อนึกออกแป๊บนึงนะอันนี้ค่ะลิลักคุมะลิลักคุมะอันนี้นะคะจะอยู่ที่ 9.5 เหรียญค่ะราคา40บาทก็จะเป็นน่าจะเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแท่งขนมแท่งอะค่ะเป็นแท่งบิสกิตแท่งสตรอเบอรี่น่ารักมากต่อไปนะคะเป็นโอ้ยหาของมันเยอะมากเลยอันนี้อันนี้ก็ไปซื้อที่สนามบินเหมือนกันค่ะในร้านเดียวกับไอ้อันที่บอกไปข้างต้นมีสองรถอีกรถหนึ่งไปไหนนะก็มีอีกไส้หนึ่งไปไหนกันไม่รู้อันนี้มันชาค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นถั่วแดงใช่นี่ก็เป็นไส้ถั่วแดงราคาชิ้นละ15เหรียญค่ะหรือประมาณชิ้นละ65บาทแรกก็รู้สึกว่ามันแพงเนาะของแต่ว่าก็อย่าคิดอะไรมากก็คิดซะว่า1เหรียญเท่ากับ1บาทก็แล้วกันถ้าเราไม่คิดอะไรมากนะซื้อของก็จะได้เอาความสบายใจกลับมาด้วยต่อไปอันนี้ก็เจอที่ซิติเกตเอาเด็ดขอโทษนะคะบางทีอาจจะไม่ได้เรียงบ้างเพราะว่าของมันคยุ่มคยุ่มเต็มไปหมดเลยไม่ได้แยกว่าอันไหนซื้อจากไหนแบบเป็นชัดเจนนะอันนี้จะเป็นอาจิอิชิบังอันนี้ก็จะเป็นมัชเมลโล่ค่ะมัชเมลโล่ข้างนอกก็จะเป็นไส้มะพร้าวเอ้ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรมะพร้าวอยู่ข้างนอกมัชเมลโล่อันนี้จำไม่ได้นะว่ามันอะไรเท่าไหร่แต่เหมือนจะเป็น34เหรียญน่าจะ34เหรียญหรือ140บาทใหญ่อยู่ค่ะอันใหญ่ต่อไปอันนี้ไม่เคยกินอ่ะคนอื่นอาจจะเคยนะวานิลาเชคมันเป็น M&M ค่ะ M&M รสวานิลาเชคข้างในน่าจะเป็นไม่แน่ใจนะว่าเป็นช็อกโกแลตอ๋อมันเป็นช็อกโกแลตแต่ว่ามันเป็นวานิลารสวานิลาหรือเปล่าน่าจะใช่อันนี้ซื้อในเซเว่นค่ะในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปราคาอยู่ที่ชิ้นละเท่าไหร่จำไม่ได้น่าจะชิ้นละ 8.5 เหรียญใช่ถูกละชิ้นละ 8.5 เหรียญหรือ30ประมาณ30กว่าบาทเกือบ40ไปช็อปที่บองโจนี่ฉันหมดเรื่องขนมแล้วค่ะที่จริงน่าจะมีอีกนะน่าจะมีอีกหรือเปล่าอันนี้มันช่างเถอะอันนี้เป็นมาจากเขาเรียกว่าอะไรบองโจอะไรบองชูแล้วกันเรียกมันหลงชูแล้วกันอันนี้นะคะก็เป็นมาค่ะมาร์กไวน์ซื้อมา2ตัวจะเป็นมาร์กรังนกแล้วก็มาร์กวายแดงอันนี้ถูกราคาถูกมากไปดูมาละอันนี้เป็นอันนี้อยู่ที่กล่องละ49ดอลเท่านั้นค่ะเอ้ย19เหรียญฮ่องกงก็เหลือประมาณ210บาทเฉลี่ยที่แผ่นละ20บาทเท่านั้นซึ่งวันนี้บังเอิญไปที่วสันมาเจอเขาขาย2แผ่นมันเป็นแบบแพ็คแบบ2แผ่นอะ2แผ่น120บาทแล้วอันนี้10แผ่น210บาทคิดดูว่ามันถูกกว่าแบบตั้งกี่เท่าอะก็เลยรู้สึกดีแล้วแหละที่เราตัดสินใจซื้อแต่ก็แอบเสียดายที่เราซื้อน้อยเกินไปนิดนึงต่อไปเป็นมาที่ถูกคนขายยุมาค่ะแล้วก็กะลองแค่1จะยุไปยุมาซื้อมา2ก็ได้ในแพ็คนึงก็จะมีอยู่10เหรียญอันนี้จะเป็นเราเรียกกันว่ามาร์กหน้าหมูมาร์กหน้าหมูก็ไม่รู้จะเรียกว่ายังไงเนาะมันเป็นลูกหมูก็เขาบอกว่าที่นู่นฮอตนะเขาก็มาร์กอันนี้กันไอเราก็เชื่อแม่ค่ะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะอันนี้มันน่าจะชื่อมาร์กคอลลาเจนพิกกี้มาร์กนะเห็นเขาบอกว่ามันใช้ดีมีทั้งหมด50เหรียญนี่ราคาเดิม130ก็
ก็ตอนนี้ก็เหลือ50เยนประมาณ215บาทถูกเอ้ยแพงกว่าอันนู้นนิดนึงแต่ว่าจะเอามาลองใช้ดูมีทั้งหมด10แผ่นแต่ถ้าเกิดใช้แล้วดีจะเรียนไปก่อนนะคะต่อไปมาดูของฝากดิสนีย์มั่งดีกว่าดิสนีย์อันนี้เป็นมอนสเตอร์นะคะมอนสเตอร์มีทั้งหมด5ตัวมอนสเตอร์นี้ก็อยู่ที่ที่จริงราคาของมันอะแพงกว่านี้170ใช่ราคาเดิมอะ170เหรียญหรือประมาณ700กว่าบาท730บาทแต่ว่าที่เราซื้อมาเนี่ยมันเป็นลดราคาจาก170เหรียญหรือ85เหรียญเท่านั้นหรือเรียกง่ายๆว่าจาก730บาทเหลือ370บาทจะอยู่ช็อปไหนต้องไม่รู้อ่ะบอกไม่ถูกอ๋อดูแลอยู่โซนที่เขาขายอาหารแนวแขกอะแนวอาหารอินเดียอาหารแขกอะเออนั่นแหละร้านนั้นเป็นร้านเดียวด้วยที่ลดราคาคราวนี้ก็เลยคนก็เลยแห่ซื้อกันแบบเยอะมากแล้วก็น่ารักด้วยเป็นแพ็คเกจนี้ต่อไปแป้งพวงกุญแจตึงคือกล่องมันดูดีมากนะอันนี้นี่กริ๊ดโอ้แบบมันเป็นคอลเลคชั่นของมิกกี้เมาส์มีมินนี่ด้วยนี่นี่มิกกี้มินนี่แล้วก็สักคู่พักคู่นี่จะมีแบบเปิดขวดแบบฝังเพชรคือสวยมากอันนี้คือเราไม่ได้ซื้อจากในดิสนีย์อันนี้ไปซื้อจากไกด์ค่ะไกด์เขาก็เอามาขายเนาะบนรถก็คือราคาเดิมเนี่ย150เหรียญแต่ว่าไกด์เนี่ยเขาขายเป็นทิปให้คนขับก็เลยเหลือที่กล่องละ80เหรียญเท่านั้นอันก็ประมาณ345บาทอุ้ยต่อไปนะคะเช่นนี่ค่ะเซ็ตผ้าเช็ดหน้าเซ็ตผ้าเช็ดหน้านี่มันคือผ้าเช็ดหน้าจริงๆแรกๆก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรแต่ว่าจริงๆแล้วนี่มันอัดไปด้วยนี่เนี่ยไอ้ลายๆทั้งหลายเนี่ยมันเป็นผ้าเช็ดหน้าพอคลี่ออกมานะลายก็จะแบบเป็นไปตามข้างหน้าลายละเอียดมากแล้วก็สวยมากไปเห็นกับตัวแผ่นของจริงมาแล้วอันนี้เราแกะขอโทษนะแกะให้ดูไม่ได้จริงๆเพราะว่าเราต้องเอาไปฝากคนอื่นไงมันก็ควรที่จะอยู่ในสภาพนี้เนาะอยู่ที่ชิ้นละ35เหรียญค่ะซึ่งดูเหมือนว่าจะถูกที่สุดในของฝากในดิสนีย์นะก็หรือประมาณเพื่อนละ150บาทค่ะเป็นปากกาค่ะปากกามิกกี้เมาส์เซตปากกามิกกี้เมาส์ก็จะมีนี่มีโดนัลด์ดักด้วยแล้วก็อันนี้จะอยู่ที่กล่องละ95เหรียญค่ะหรือ410บาทก็เฉลี่ยอันละ100กว่าบาทนะต่อแท่งหน่อยแต่ว่ามันดูมีมูลค่าแล้วมันก็คุ้มมากที่เราจะซื้อมาแล้วที่สำคัญเราแบ่งแท่งได้แล้วก็บอกไปว่าของแท้ใช่ค่ะมันเป็นกล่องข้าวค่ะอันนี้มันอยู่ที่158เหรียญแต่ว่าเราไปซื้อราคาพิเศษค่ะร้านเดิมค่ะร้านที่ใกล้อาหารร้านอาหารที่ขายอาหารอินเดียค่ะอาหารแขกอันนี้จะ185เหรียญ158เหรียญเหลือเพียง40เหรียญเท่านั้นช้อนซ่อมแบบนี่อีกข้างในนี่ของแท้ค่ะของแท้ต่อไปคราวนี้หมดแล้วที่จริงมีอีกหน่อยเลยเราซื้อของที่ H&M มาตอนนั้นเราไปเดินแถวจิมซาจุยก็มีของ H&M ด้วยทัศนั้นก็ขอจบการรีวิวเกี่ยวกับของกินของใช้ของกินของใช้ของกินก็